เป็นอะไร
ขอบคุณมากค่ะเข้าใจเลยไหมคะ
วงนี้จะเป็นผู้บริการข้อด้านในกองใดกองหนึ่งที่ป่วยในกระทรวงแล้วก็เลื่อนสูงขึ้นนะคะส่วนอีกทางก็คือการย้ายผู้บริการที่เป็นระดับสูงบริการสำหรับกองเข้ามานะคะหรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในสาขาต่างๆย้ายเข้ามาอันนี้ก็สรุปว่าผู้บริการคณะบริหารจัดการน้ำบริบทวิทยานี้เข้าได้สองทางนะคะทีนี้มาในตำแหน่งถัดไปมีอาสาสมัครไหมคะเป็นตำแหน่งผู้ในการสำนักเครื่องจักรกลนะคะวิธีการของแรกใครเลยค่ะอันนี้ก็คือมี2วิธีคือ1การย้ายกับการเลื่อนย้ายก็คือเป็นเอ็นสอบหรืออำนวยการสูงหรือเป็นเคสี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนและโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าตรงนี้คือย้ายมาเป็นผู้ในการระดับสูงก็คือในการสำนักเครื่องจักรกลเอ็นสองนะคะอันนี้ถ้าเป็นวิธีการเลื่อนนะคะก็คือเลื่อนสองก็คือจะเป็นอำนวยการต้นที่ปรากฏการกดกระทรวงไม่น้อยกว่า1ปีหรือเป็นเอสามก็คือชำนาญการพิเศษของสำนักเครื่องจักรกลนี้ก็คือเป็นผู้ในการส่วนเครื่องกลผู้ในการส่วนวิศวกรรมผู้ในการส่วนโรงงานผู้ในการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้าอันนี้คือต้องดำรงตำแหน่งอย่างไม่น้อยกว่า2ปีนะคะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเอสามก็คือไม่น้อยกว่า4ปีอันนี้ลีดเดอร์ที่1ก็คือเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยก็ต้องคือจากลีดเดอร์ที่1นะคะก็คือชำนาญการพิเศษเนี่ยผ่านการทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าต่ำกว่าสำนักหรือกองสองระดับไม่น้อยกว่า3ปีกรณีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม59นะคะกรณีแต่งตั้งผู้ในการส่วนวิศวกรรมผู้ในการส่วนโรงงานผู้ในการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้าแล้วก็มารวมกับตัวเอสามที่เป็นผู้ในการส่วนซึ่งดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า2ปีนะคะรวมแล้วก็คือเป็นเอสามไม่น้อยกว่า4ปีจะขึ้นเป็นอำนวยการสูงได้อันนี้ลีดเดอร์ที่2ในอันก็คือเป็นอาวุโสก็คือO3 ผู้ในการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่1ถึง7ไม่น้อยกว่า3ปีหรือเป็นผู้ในการส่วนยานพาหนะผู้ในการส่วนผู้ในการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำหรือเป็นผอผู้ในการส่วนเครื่องของโครงการของสำนักชลประทานนะผ่านการทำหน้าที่ต้องผ่านการทำหน้าที่ผู้ในการส่วนบริหารเครื่องจักรกลด้วยอย่างน้อยไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็เอามารวมระยะเวลาก็คือรวมกันไม่น้อยกว่า3ปีคือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและจะต้องได้รับคุณรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้าและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโอสาหรืออาวุโสเนี่ยไม่น้อยกว่า7ปีค่ะแล้วก็เป็นโอสาที่ต้องทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายด้วยนะคะที่ต่ำกว่าสำนักกองสองระดับไม่น้อยกว่า3ปีตรงนี้ค่ะในส่วนที่จะเป็นผู้ในการ
จะเป็นสำนักมาของสำนักขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ที่มาจากสำนักขนาดอื่นด้วยมีสามเส้นมีสามตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งที่เป็นผู้ในการส่วนวิศวกรรมของขนาดใหญ่กับตำแหน่งผู้ในการติดตามและประเมินผลของขนาดใหญ่ก็คือผู้ใน
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือผู้อำนวยการส่วนขอประกอบไม่รู้ว่าทำไมอะไรนะคะมาจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะคะต้องไม่ต่ำกว่า1ระดับไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็ต้องผ่านการปฏิบัติงานในสายงานก่อสร้างมาไม่น้อย1ปีนะคะแล้วก็รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีหรือจะมาจากเอ3สำนักงานพิเศษเป็นหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าสำนักหรือกอง2ระดับไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็ผ่านการปฏิบัติงานในสายงานก่อสร้างนะคะไม่น้อยกว่า1ปีหรือจะมาจากเอกที่3ก็มาจากสำนักงานพิเศษเหมือนกันนะคะต่ำกว่าสำนัก2ระดับแล้วก็ต้องทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้างจนสำนักขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า3ปีค่ะเราไม่ทราบอันนี้ยังไม่ใช่แล้วกันนะ
ต่อตำแหน่งถัดไปเลยค่ะที่คนละฝ่ายต่างฝ่ายสำนักกอง
ทางที่จะไปเป็นผู้ในการสำนักการพิธีการจัดการงานจัดสำนักพิมพ์
ชาญนะคะแล้วก็จะจากการเลื่อนเข้ามาได้มาจากตำแหน่ง3ประเภทเลยนะคะทั้งอำนวยการทั้งผู้จัดการแล้วก็ทั้งอาวุโสในทั้งประเภททั่วไปนะคะอันนี้ก็ได้สามเส้นทางค่ะเชิญตำแหน่งถัดไปเลยค่ะM1 ก็มาได้2ทางเหมือนกันทางที่1ก็คือย้ายจาก M1 ด้วยการควบรวมในการโครงการส่งน้ำรวบรวมในการโครงการชลประทานสามารถย้ายมาเป็นตัวในการโครงการส่งน้ำอีกโครงการหนึ่งได้ค่ะแล้วก็จะมาดูเรเกอร์ขวามือสุดของท่านนะคะเรเกอร์ที่2สามารถขึ้นจาก K2 ที่เป็นวิศวกรชนประธานชำนาญการหรือว่าจอนอที่เป็นจอนอที่เป็นวิศวกรชนประธานชำนาญการหน้าหัวหน้าขวาทางขวาสำนักกองมีระดับนะคือพวกนี้ต้องดำรงตำแหน่งอยู่ในระดับ C7 ก่อนวันที่11ธันวาคมคือต้องอยู่ในตำแหน่งนี้มาจนปัจจุบัน7ปีถึงจะขึ้นเป็นผอ.โครงการส่งน้ำได้นะคะมาถัดมาโอ3นี่ขึ้นจากเลเยอร์ที่1ก็เป็นพวกโอ2คือนายช่างชำนาญทำงานงานนะคะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าสำนักกอง1ระดับคือไม่น้อยกว่า4ปีถ้ารวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งโอ2ก็ไม่น้อยกว่า6ปีขึ้นเป็นโอ3คืออาวุโสที่เป็นวสจนหัวหน้าฝ่ายที่ต่ำกว่าสำนักกอง1ระดับไม่น้อยกว่า2ปีนะรวมระยะเวลาโอ3ก็ไม่น้อยกว่า7ปีนะตรงนี้ต้องผ่านการทำหน้าที่ไม่น้อยกว่า2หน้าที่นะคะโดยดำรงตำแหน่งหน้าที่ไม่น้อยกว่า1ปีหน้าที่ไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็เลเยอร์ที่2โอ3คืออาวุโสที่จะขึ้นเป็นพวกในการส่งน้ำตรงนี ออกขึ้นเลเยอร์ที่1ก่อนเลเยอร์ที่1ตรงนี้ O3 คืออาวุโสด้านซ้ายมือของท่านนะคะคือกรณีที่จะแต่งตั้งพวกในการโครงการส่งน้ำเป็นตำแหน่ง O3 K2 นี่ถ้าเป็น O3 นี่การทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายที่ตำแหน่งสำนักO2ระดับไม่น้อยกว่า3ปีนะโอ3คืออาวุโสที่เป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วถ้า K3 ก็คือพวกวิศวกรจักรพรรดิชำนาญการที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตำแหน่งสำนักกอง2ระดับไม่น้อยกว่า3ปีก็จะขึ้นเป็นผอ.ได้เลยเรามาดูโอ3ผอ.O3คืออาวุโสที่เป็นผู้อำนวยการส่วนเทียบเท่าไม่น้อยกว่า1ปีรวมระยะเวลาO3ก็ไม่น้อยกว่า6ปีนะตรงช่องที่3จากขวาไปของท่านนะคะที่เป็นO3แล้วก็เลเยอร์ที่2ถัดไปเป็น K3 ที่ผ่านการดำเนิน K3 ก็คือวิศวกรจนประธานชำนาญการพิเศษนะคะที่ผ่านการดำเนินตำแหน่ง K2หัวหน้าฝ่าย K2 ก็ได้หมายถึงวิศวกรจนประธานชำนาญการนะคะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตำแหน่งสำนักกอง2ระดับเฉพาะพวกที่ดำเนินตำแหน่งหรือพวกที่C7 เดิมก่อน11ธันวาคม51รวมระยะเวลาตรงนี้ก็มี7ปีก็สามารถขึ้นเป็นผอ.ส่งน้ำได้ไปดู K3 อีกกรณีหนึ่งคือ K3 หัวหน้าฝ่ายชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าสำนักกอง2ระดับคืออยู่ตรงนี้ไม่น้อยกว่า1ปีรวมระยะเวลา K3 ก็ไม่น้อยกว่า4ปีคือ K3 อาจจะมาจากที่อื่นก็ได้เนี่ย K3
เคสามตรงหัวหน้าฝ่ายก็ได้เคสามตรงโน้นได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะคือสอนคือสอนฝ่ายตรงกลางก็อันไหนก็ได้นะคะรวมแล้วไม่น้อยกว่า4ปีต่อไปเคสามซ้ายมือสุดคือพวกในการส่วนหรือเทียบเท่าต่ำกว่าสำนักกองหนึ่งระดับคือรวมระยะเวลาเคสามไม่น้อยกว่า3ปีก็คือน้อยอยู่ตรงไหนก็ได้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า3ปีก็สามารถขึ้นเป็นผู้อำนวยการได้ที่สำคัญเราต้องดูเงินเดือนของเราด้วยคือเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 33,320 หรือ520บาท520นะคะถ้าเงินเดือน3ปีของแต่ละปีแล้วเราต้องผ่านการอบรมผู้อำนวยการโครงการมาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งไปค่ะมีเยอะมากแล้วอธิบายเข้าใจไหมคะได้หนังสือหนึ่งเล่มนะคะค่ะอันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะแต่แต่งที่เหลือเรายกประโยชน์ให้จำเลยนะคะหรือมีใครอยากขึ้นมาอธิบายไหมคะที่เหลือมีใครอยากอธิบายไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวขออธิบายอันนี้เพิ่มเติมนะคะก็คือที่พี่เขาอธิบายก็โอเคแล้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานะคะอำนวยการต้นตำแหน่งนี้นะคะเป็นผู้อำนวยการเฉพาะด้านนะคะเข้ามาได้สองเส้นทางนะคะก็คือการย้ายจากผู้อำนวยการต้นในสำนักกองอื่นนะคะหรือการเลื่อนที่จะมาทั้งจากตำแหน่งประเภทวิชาการแล้วก็ตำแหน่งประเภททั่วไปนะคะอาวุโสนะคะแล้วที่สำคัญที่สามเลยตำแหน่งอื่นก็คือคุณสามารถเลื่อนมาจากประเภทชำนาญการได้นะคะแต่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้นะคะก็คือจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าระดับสำนักกองสองระดับนะคะเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับเจ็ดเดิมก่อนที่7ธันวาคม51ไม่น้อยกว่า7ปีนะคะอันนี้ก็คือแตกต่างจากตำแหน่งอื่นนะคะแล้วก็มีการกำหนดอัตราเงินเดือนหน่วยงานสามารถที่จะกำหนดเพิ่มได้แต่การจะกำหนดก็ต้องดู
ูความเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่คณะทำงานที่กำหนดเรื่องแคลเรพาร์นะคะในแกลเดอร์นี้ในตำแหน่งนี้คิดแบบไหนคิดยังไงนะคะก็อาจจะเป็นคอมเมนต์กลับไปให้ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรทุกคนทราบแล้วลองถามดูนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะคืออยากทราบว่าในกรมชลน่ะนะคะพวกที่อยู่ในโบในตำแหน่งชำนาญงานเนี่ยในสายสนับสนุนพวกบริหารทั่วไปก็สะดวกการเงินและการเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดโอกาสให้ขึ้นเป็นอาวุโสเลยแต่กรมอื่นกระทรวงอื่นมีอะค่ะอันนี้ขอทราบมาว่าเพราะอะไรถึงปิดไว้แบบนี้นะคะแล้วจะมีโอกาสไหมที่พวกนี้จะได้ขึ้นเป็นอาวุโสพวกแก่จะ60แล้วก็ชำนาญงานอย่างนั้นนะคะขอบคุณค่ะบอกไปว่ามันคงผ่านการวิเคราะห์บทบาทภารกิจมาตั้งแต่ก่อตั้งเลยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่จะวิเคราะห์ว่าหน่วยงานไหนมันจะมีอัตรากำลังเท่าไหร่มันจะมีประเภทสายงานอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะทั้งพอกับหน่วยงานก็ต้องร่วมกันกำหนดนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะนานแล้วเนาะที่ตำแหน่งไม่ได้มีการเพิ่มเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้เดี๋ยวท่านในจะฝากผู้ที่ดูแลกระทรวงเกษตรนะคะให้ช่วยดูให้ค่ะคือพอดีอันนี้ดูแลกระทรวงต่างประเทศค่ะไฮโซนิดนึงก็เลยขอโทษทีเดี๋ยวถ้ายังไงจะประสานงานให้นะคะก็แจ้งให้มีตำแหน่งอาวุโสมีตำแหน่งข้าวไหมคะจะไม่มีอ๋อไม่มีเลยอ่ะค่ะต้องให้โอ้มีต้องมีสำนักต้องมีหรือว่าต้องไม่มีลงให้ได้ทาง
ที่ไม่สามารถกำหนดระดับสูงขึ้นได้เพราะว่าไม่มีตำแหน่งที่จะใช้ยุคอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของหน่วยงานบางหน่วยนะคะขออนุญาตถามต่อเลยค่ะแล้วกรณีที่จะเลิกใช้มาตรการนี้หรือยังคะเรื่องยุคนะคะเพราะตอนนี้ในตำแหน่งในสำนักงานจะเริ่มจะไม่มีใครแล้วจะแต่งยุคไปหมดนะคะเหลือที่มีคนทำงานแล้วค่ะมีตำแหน่งระดับสูงระดับผู้บริหารถามว่าไม่มีระดับล่างได้ทำงานจะเอาใครมาช่วยนะคะค่ะอันนี้ก็มีพูดกันหลายหน่วยงานนะคะตอนนี้สำนักงานปปกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนนะคะระบบการกำหนดตำแหน่งการยุบเลิกตำแหน่งก็จริงๆต่อไปก็อาจจะไม่ต้องยุบแล้วนะคะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบระบบยังไงนะคะเพราะว่ามันมีข้อเสนอบางตัวนะคะเหมือนแบบมอบงบประมาณให้ไปเลยแล้วก็ไปบริหารจัดการกันเองก็คงขอเสนอแนะนะคะช่วยเร็วเลยค่ะอีก5ปีไม่มีคนทำงานแล้วค่ะแต่ที่ทางบก.คิดโครงสร้างอายุมาก็จะเห็นเลยไหมคะว่าจะไม่มีคนทำงานจริงๆค่ะก็จริงๆปีนี้ค่ะท่านเลขาบก.นะคะท่านคนใหม่ท่านพิสุทธิ์นะคะท่านก็มีโครงการอะไรมากมายที่ท่านเห็นปัญหาจากส่วนราชการหลายๆส่วนราชการก็ปีนี้คือพอดีท่านดำรงตำแหน่งแค่ปีเดียวปีหน้าก็เกษียณแล้วนะคะท่านก็พยายามที่จะผลักดันงานอะไรที่ตำแหน่งหรือการจัดกรอบกำลังที่มันมีปัญหาอยู่นะคะจะทำให้มันสำเร็จพยายามจะวางแนวไว้ถ้าปีเดียวแล้วไม่สำเร็จแน่นอนท่านก็พยายามวางแนวทางก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเรื่องสเปคนะคะดูเรื่องกรอบกำลังของส่วนราชการนะคะว่าส่วนราชการแบบนี้ในหน่วยงานแบบนี้เขาจะมีกำลังอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องการยกเลิกตำแหน่งด้วยนะคะคือตอนนี้บก.กำลังพยายามดูให้อยู่นะคะแต่จะช้าจะเร็วก็อาจจะต้องข้อเสนอแล้วก็ความเห็นของฝ่ายนโยบายนะคะของรัฐบาลด้วยอะไรด้วยคือมีองค์ประกอบหลายอย่างถ้าทำในปี2ปีนี้อาจจะยังไม่เสร็จนะคะคือขออนุญาตอีกนิดเดียวค่ะเพราะตอนนี้ระดับล่างเนี่ยเริ่มไม่มีตำแหน่งที่จะนำไปยุบเริ่มจะต้องยุบระดับบนแล้วนะคะ อันนี้อาจจะต้องเรียนผู้บริหารนะคะอาจจะเอาตำแหน่งผู้บริหารมาแตกให้เป็นตำแหน่งเล็กในกรมชลประทาน
มีประเภทใดบ้างค่ะที่จะเลือกเป็นตำแหน่งการในทุกฝ่ายเก็บเอาไว้ค่ะบอกเลยในประเภทใดคะโอเคค่ะมารับได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอจบการบรรยายไว้เท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมมารับฟังนะคะในประสบการณ์ที่ เราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังการบรรยายในวันนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาบรรยายในเรื่องอื่นอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันในนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรมชลประทานนะคะขอบคุณอาจารย์อัญชลารัตติเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ความรู้นะคะกับพวกเราในเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพนะคะและยังมาฟังข้อคับข้องใจนะคะว่าอยากให้พวกเราสู้ๆกันต่อไปนะคะแล้วขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าวิชานี้นะคะไม่มีท่านใดรับบรรยายเลยนะคะถ้าอาจารย์ไม่มาช่วยแย่เลยค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ก่อนพวกเราปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งค่ะ